ก็จัดตอนนี้เป็นช่วงเวลานิดนึงนะครับอดีตที่ผ่านมานู่นนี่นั่นในการที่ให้ข้อมูลฝ่ายตรงข้ามอย่างเช่นให้ข้อมูลฝ่ายผมนี่เป็นต้นมันจะง่ายเยอะเลยครับก่อนหน้านี้เดินตามคนนั้นคนนั้นเขาว่าอย่างนี้เนี่ยคำว่าคนนั้นก็แปลว่าผู้นำนั่นแหละเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยผมทำไมไม่ใช้พวกนี้หรอกไหมนะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำไมผมไม่ถึงใช้พวกนี้นะครับมันเหมือนเดินตามรอยเขารู้ไหมเออถนนสายนั้นมันไปมันไม่รู้ถ้าที่ผมสังเกตดูถนนสายสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถนนสายนั้นนะครับมันไม่ถนัดลุงออกถ้าใช้คำนั้นมาเป็นตัวนำตัวพามันก็เหมือนกับไปตามเขารู้ไหมครับของแน่มันตัดถนนสายใหม่ไปเลยทีเนี้ยโอเคไหมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา10เมตรเนี่ยปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรมันไปซะเลยคือความคิดลุงออกถนนสายใหม่ก็คือของใหม่นั่นนะครับนะเอาของเก่ามาเป็นพื้นฐานในการพูดคุยกันแล้วก็ตามเรื่องของใหม่ผมว่ามันน่าจะไปได้อย่างงามนะแล้วมันตัดทิ้งของเก่าไปเยอะเหลือเกินตัดไปทิ้งไปเพราะว่ามันสะสมในสมองมันเยอะมากความเชื่อความจำนั่นนะครับมีเวลาแล้วครับมีความจำกองอยู่เต็มสมองนะครับโอเคนะ